ำหรับเช้าวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ PSL Group Channel นะคะเรามีช่องของตัวเองแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับสปายใบฝนเรือนประจักษ์นะคะเป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนี้นะคะเป็นไงคะวันนี้สวยไหมคะต้องสวยนะคะเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในหัวข้อเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาพูดถึงข่าวดีวันนี้ของเราเนี่ยนะคะเราจะมีงานปาร์ตี้อำลาออฟฟิศเก่านะคะซึ่งเราจะไปอยู่ออฟฟิศใหม่กันแล้วไกลมากเลยค่ะชั้น5นะคะโคตรไกลเลยค่ะแล้วก็จะมีปาร์ตี้นะคะเวลา16นาฬิกานะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะทุกๆคนนะคะมาร่วมปาร์ตี้ที่ชั้น1ได้เลยนะคะเป็นต้นไปนะคะเวลา16นาฬิกานะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะอยากไปปาร์ตี้แล้วอ่ะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อ New Normal คืออะไรรู้จักไหมคะไม่รู้จักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญคนเด่นคนดังนะคะประจำ BNL Group ของเรานะคะที่ให้สัญญาณว่าคุณคือใครไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คำพูดเองเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะอาจารย์เรย์นะคะเข้าสู่รายการด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมคะอาจารย์สบายดีครับได้ข่าวว่าจะย้ายแล้วเหรอฮะใช่ค่ะวันนี้สปายจะออกไปแล้วเหรอฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้สั่งไม่โดนสั่งย้ายนะคะย้ายออฟฟิศค่ะเอาย้ายออฟฟิศนะครับอยู่ไกลนิดนึงค่ะจากชั้น1ไปชั้น5ไปชั้น5ใช่โอ้โหไปเร็วมากเลยนะไปเร็วขึ้นเร็วเลยขึ้นยังไงฮะลิฟต์หรือบันไดฮะมันลิฟต์ค่ะโอเคนะครับค่ะโอเคก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีนะครับที่ผมได้รับโอกาสที่ดีจากทางผู้บริหารนะครับที่ได้เข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้นะครับให้กับพวกเราเราก็พบกันเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกนี่คืออาจารย์เลนี่คือพาเราไปสมบุกสมบันมากเลยนะทุกคนบุกน้ำลุยไฟเลยทีเดียวกระโดดลงน้ำยังกับน้ำกระจายเข่ายังไม่หายได้เลยนะคะตอนนี้ใช่ค่ะโอ้โหต้องไปซ้ำละต้องมาจำต้องมีแน่นอนค่ะต้องมีแน่นอนค่ะต้องมีแน่นอนค่ะวอนมากเลยค่ะแล้วช่วงนี้อาจารย์เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับก็บรรยากาศมันทำให้เราต้องปรับตัวเองมากขึ้นและขณะเดียวกันเรื่องของโควิด-19 นะซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจมากขึ้นด้วยที่เราจะมาพูดกันนะใช่ไหมใช่เลยเรื่องวิถีชีวิตใหม่ New Normal หรือความปกติใหม่นั่นเองนะครับไปพอรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ค่ะเลยจะมาถามอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วก็จะให้อาจารย์เนี่ยบอกทุกๆคนใน PSL Group ของเราด้วยว่ามันคืออะไรแล้วเราต้องแบบทำยังไงกับตัวนี้คะ New Normal โอเคเอาละครับพูดถึงคำว่า New Normal นะครับหรือว่าวิถีชีวิตใหม่ความปกติใหม่ซึ่งราชบัณฑิตก็เพิ่งจะให้มุมมองไปนะครับมันก็คือเรื่องราวของต้องบอกว่าวันนี้มันคือพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตนะมันเป็นพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตอย่างตอนนี้ที่เราใส่แมสกันนะครับเราใส่หน้ากากใช่ไหมใช่ค่ะปกติใส่หน้ากากดีไหมใช่ค่ะใส่ทุกวันไหมใส่มีหลายหน้ากากเลยนะอันนี้เราใส่เฟซชิลกันนะครับหรือมาเดียวใส่แมสเนี่ยนะครับที่เราใส่เพราะว่าเรากำลังวิตกกังวลเรื่องของการติดโควิด-19ถูกไหมฮะแต่คำว่า new normal หมายถึงเมื่อวิกฤตตรงนี้มันจบเรายังคงปฏิบัติตัวแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยต่อให้ตัวโควิด-19จะมีวัคซีนแล้วก็ตามแต่เราก็ยังคงปฏิบัติโดยการใส่แมสนะฮะล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เรียกว่าวิถีชีวิตใหม่คือทำแบบปกติจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ New Normal ไม่ได้เพิ่งมาเกิดนะมันเกิดมานานแล้วนะครับหรือเอาง่ายๆเลยก่อนที่จะมาถึงตัวโควิด-19เรานึกถึงนะฮะตามห้างโดยเราไม่ใช้ถุงพลาสติกจำได้ไหมเราเข้าเซเว่นเดี๋ยวนี้ไม่มีถุงแล้วนั่นคือหนึ่งในเรียกว่า New Normal วันนี้แม่บอกไหมวันนี้พยายามไปซื้อของปุ๊บเราต้องมีถุงผ้าไปพกไปติดตัวตลอดนั่นแหละครับมันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแต่ว่าวันนี้ New Normal มันมีความชัดเจนขึ้นในมุมของหลังจากที่มันมีตัวเชื้อไวรัสตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งมันทำให้เราต้องปรับตัวเองใหม่ถึงแม้หมดวิกฤตแบบช่วงโควิดไปแล้วแต่เราก็ยังไม่ทิ้ง New Normal ของเราไปก็คือพฤติกรรมที่เราปฏิบัติในช่วงวิกฤตเนี่ยยังคงอยู่นะครับเช่นยังคงล้างมืออยู่นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับสวมแมสทุกครั้งเวลาไปที่สาธารณะหรือเราก็จะไม่ไปที่ที่แบบคนเยอะๆไปชุมนุมแออัดกันเราจะไม่ไปเพราะเรามีโอกาสติด
แต่สิ่งสำคัญครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่น้องทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราติดตามข่าวนะครับซึ่งอาจารย์หมอที่ท่านบอกไว้ที่ท่านเป็นคณบดีของคณะแพทยศาสตร์ของศิริราชยังไงก็ตามนะครับในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยอยู่กับเราไปอีกนานไม่ใช่แค่เฉพาะปีนี้นะนะครับวัคซีนเนี่ยมันจะมีครบของมันซึ่งมันจะค้นพบได้เขาบอกว่าอย่างเร็วสุดก็คือมีนาปีหน้ามีนาคมปีหน้าถึงแม้แบบตอนนี้นะคะคือปัจจุบันอะประเทศไทยก็คือยอดคนผู้ติดเชื้ออย่างน้อยลงแต่ว่าเราก็อย่ากัดตกถูกต้องนะครับเพราะที่ตอนนี้บอกว่ากาดกำลังน่ากลัวนะใช่เพราะว่าตามห้างที่แบบมีคนกำลังเข้าไปในห้างถึงแม้จะมีแบบว่าเขาจะให้สแกนหรือว่าลงทะเบียนก่อนเข้าห้างอะไรเงี้ยคือแต่คนก็ไปเยอะมากก็แออัดกันแล้วทำไหมทำค่ะแต่บางคนหลายคนตอนนี้ละเลยครับคือบางห้างเขามีไว้นะแต่ว่าไม่ยอมลงถามว่าการลงตรงนี้เพื่ออะไรเป็นการให้รู้ว่าเราเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ไหนยังไงบ้างเราจะรู้ว่าแหล่งที่มาของเชื้อโรคอยู่ในจุดไหนสมมติห้างดังย่านลาดพร้าวเนี่ยมีคนติดเชื้อหนึ่งคนเราก็จะรู้แล้วว่ารายชื่อที่มาที่เขาลงทะเบียนไว้มีใครบ้างเราจะได้ตามตัวถูกนะเราจะได้เร็วในการทำงานซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไปพักผ่อนที่หัวหินนะครับก็บอกเลยบรรยากาศที่หัวหินเนี่ยคาข้ามด้วยคนเยอะมากแล้วก็หลายๆที่บอกมีมาตรการทุกอย่างแต่เอาเข้าจริงๆแล้วคนไทยหลาหลวมไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากบอกทางพี่น้องเพียร์สาทุกท่านนะว่าใครจะหลาหลวมยังไงก็ตามตัวเราต้องไม่หลาหลวมในเรื่องเหล่านี้เพราะถ้าเราเสี่ยงต่อการติดขึ้นมาหรือเราติดขึ้นมาหนึ่งคนมันมีผลหมดเลยนะทางชีวิตและครอบครัวครอบครัวของเราคือต้องคำนึงถึงเลยค่ะเป็นหลักสำคัญเลยว่าถ้าวันหนึ่งเรามีครอบครัวแล้วเราติดขึ้นมาเราจะทำยังไงเรามีลูกเราติดขึ้นมาเราจะทำยังไงตอนนี้มียังไม่มีค่ะศพมีครอบครัวพ่อแม่เราเราก็คิดไปไกลคิดไปไกลประกาศเลยไหมไปยังไงเลยไหมไม่ดีกว่าค่ะไม่อยากแล้วค่ะโอเคแล้วนะอย่างนี้โอเคนะเข้าใจนะครับว่า new normal มันคือวิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องทำตัวอย่างนี้ให้มันเป็นปกติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องละทิ้งห้ามละทิ้งจะเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราถูกต้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะครับจะอยู่กับเราไปตลอดเหมือนคล้ายๆกับ HIV เพียงแต่ว่าเรารอวัคซีนในการป้องกันยังไงเชื้อมันไม่ได้หายไปไหนครับอันนี้คือจากการวิเคราะห์ของในกลุ่มของสายการแพทย์ซึ่งอดีตเนี่ยอาจารย์เป็นหมออนามัยนะครับก่อนที่จะลาออกจากราชการมาเนี่ยอาจารย์อยู่ในสายงานด้านการแพทย์สาธารณสุขซึ่งต้องยอมรับครับว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันมีการแพร่ระบาดเร็วและขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยบางคนไม่ได้แสดงอาการนะไม่ได้แสดงอาการเลยแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแต่คราวนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันที่บอกว่าโอเคมันมี new normal แล้วมันเกี่ยวกับชีวิตเราอะชีวิตการทำงานเราเป็นยังไงนะเราจะมาปรับให้มันเข้ากับชีวิตการทำงานของเราดีไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับจากวันนี้เป็นต้นไปไกลการกักตัวนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงคำว่าทางฟอร์มนะทางฟอร์มคือการปรับการปรับการเปลี่ยนนะแปลว่าเราปรับก่อนปรับอะไรครับ new normal ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่มันนำมาสู่การเรียนรู้ที่ทำให้เราต้องพัฒนาในการทำงานองค์กรก็คือระบบออนไลน์ใช่คือวันนี้ทุกอย่างต้องเป็นออนไลน์ออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราทุกคนตรงนี้ในองค์กร BSL Group ถ้าเรายังคงใช้ออฟไลน์เยอะๆนะครับไม่ใช้ออนไลน์ไม่ฝึกใช้ออนไลน์มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เข้าถึงก็เรียกว่าเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันมีมันก็มีมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็โควิด-19มันเป็นสารกระตุ้นที่ทำให้เราเนี่ยนะครับต้องใช้ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เราก็ออนไลน์คือสามารถทั้งออนไลน์กันนะคะทุกคนเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้ใครหลายคนก็สามารถที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้นะฮะอย่างเช่นสไปเป็นต้นนะอาจารย์ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือและรอยยิ้มนะคะหวังว่าคนที่ชมอยู่น่าจะปกมือให้เจอนะฮะอย่าไปทำอะไรเลยนะครับต้องทำดีเข้าไว้ค่ะเผื่อจะมีคนกดดาวมาให้กดดาวให้ดาวเลยจ้ะเราจะได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์โอเคนะครับมีแมวมองอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยนะคะโอเคนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันเข้าถึงเราเมื่อเข้าถึงเราปุ๊บมันส่งผลที่เป็นผลดีและก็เป็นปัญหา
ชีวิตในการทำงานอย่างไรบ้างอาจารย์เอาง่ายๆวันนี้เนี่ยเราสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพิมพ์หรือการสื่อสารผ่านทางออนไลน์มันเป็นการสื่อสารแบบ one way ในขั้นแรกก่อนจะมาเป็น two way ได้เห็นไหมได้ออกไหมเวลาเราพิมพ์ข้อความแมสเสจไปเนี่ยสุดท้ายแล้วการพิมพ์ข้อความถ้าเราไม่มีทักษะการใช้ภาษาสำนวนที่ดีคนที่อ่านก็จะเกิดการตีความตามอารมณ์ของคนที่อ่านทำอะไรอยู่เออใช่ไหมเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าถูกต้องคือแบบความรู้สึกคนอ่านใช่ทำไมถามดีๆไม่ได้หรออ่านเราเนื้อสบายเราพูดลองพูดแล้วลองพิมพ์เราพูดเพราะจานข้าวยังคะนะนี่คือน้ำเสียงเขาแต่คนอ่านอยู่ในสภาวะอารมณ์โกรธเฮ้ยมันถามอยู่ทำไงล่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องปรับต้องทานฟอร์มก็คือในเรื่องของการใช้การสื่อสารผ่านออนไลน์นะครับว่าเฮ้ยเวลาเราพิมพ์ข้อความกันอะไรกันเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงมันใช่แหละมันเป็นประโยชน์แต่ข้อเท็จจริงมันต้องผสมด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะครับต้องอ่านแบบใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งหัวร้อนใจเย็นที่ส่วนหนึ่งเทคนิคอาจารย์ให้เทคนิคเดี๋ยวนี้การสื่อสารออนไลน์นะอันนี้เอาไปใช้ได้เลยครับกับการจีบสาวนะจีบหนุ่มๆหรือว่าจดๆเลยนะหรือเทคนิคที่ทำให้เจ้านายเพิ่มเงินเดือนให้เราโดยปริยายไม่ก็ยิ่งต้องจดไปใหญ่นะวิธีการสื่อสารโดยใช้ระบบออนไลน์เฉพาะพวก LINE Facebook สไปเห็นไหมมันมีพวกไอคอนที่เป็นอีโมจิต่างๆวิธีการครับเมื่อเราพิมพ์อะไรก็ตามปุ๊บให้เรากดสติ๊กเกอร์กดสติ๊กเกอร์ไปด้วยอันนี้ใช้บ่อยพอพูดเสร็จปุ๊บหิวข้าวไหมส่งรอยยิ้มลงบ่งบอกว่าอารมณ์เป็นไงครับอารมณ์ดีหิวข้าวไหมแล้วหน้าโกรธๆหมายความว่าไงกูหิวแล้วเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ในองค์กรในการสื่อสารเพราะว่าเป็นระบบออนไลน์ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้พวกสติ๊กเกอร์นะครับพวกไอคอนเหล่านี้เอาเข้ามาให้เกิดประโยชน์นะอะไรแหละว่าเช่นบอกว่าวันนี้หนูได้ทำงานส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งรอยยิ้มไปนะครับหรือหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ทำงานที่มีคุณภาพแบบนี้อีกส่งอะไรนะที่กำลังใจประมาณนี้นะฮะมันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนอ่านจะได้รู้สึกว่าดีเหมือนกันแล้วก็จะได้ส่งกลับหาเราด้วยแล้วเทคนิคสำคัญเลยเวลาเราสื่อสารผ่านออนไลน์ต้องเป็น new normal ก่อนที่จะทักใครเนี่ยเราหยิบมือถือขึ้นมานะครับส่งอะไรก่อนระหว่างพิมพ์ก่อนกับส่งสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ก่อนนะครับเพราะเป็นการส่งสติ๊กเกอร์มันมีสติ๊กเกอร์ที่แบบจ๊ะเอ๋สวัสดีมันเป็นการบ่งบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าเฮ้ยมีคนทักเข้ามาเว้ยแล้วเขาทักมาด้วยอารมณ์แบบไหนหลายหลายคนครับมักจะพิมพ์ไปเลยพอพิมพ์เสร็จปุ๊บอย่างที่ผมบอกเราไม่สามารถไปควบคุมได้ว่าคนที่กำลังอ่านอยู่ในอารมณ์อะไรเราต้องป้องกันตัวเราเองไว้บางทีก็อาจจะอยู่ในสภาวะประชุมเสร็จแล้วเครียดพอมาอ่านข้อความปุ๊บเครียดหนักอีกนะครับหลายเลยนี่นะเพราะการสื่อสารในองค์กรเราในวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้ไอ้พวกสติ๊กเกอร์เกิดประโยชน์ถึงซื้อเป็นจังเลยนะแล้วเราต้องใช้มีคนแบบนี้ก็ซื้อเยอะครับซื้อเกือบทุกวันไม่รู้เลยอย่างนั้นเลยใช่อ๋อแถมไปให้คนอื่นซื้อให้ซื้อไม่เป็นซื้อผิดอีกค่ะซื้อผิดด้วยลำบากเงินคนอื่นอีกค่ะนะเมื่อซื้อมาแล้วใช้เกิดประโยชน์นะครับนั้นนี่คือหนึ่งประเด็นก่อนคำว่า new normal ที่เราต้องปรับเรื่องของการใช้ออนไลน์นะครับขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเมื่อโลกมันออนไลน์แล้วข่าวสารต่างๆเราจำเป็นต้องกรองด้วยเราต้องรู้เพราะข่าวสารมันมาเยอะมากเดี๋ยวนี้มีเพจมาเยอะแบบข่าวมั่วแบบข่าวปลอมข่าวเท็จอะไรบ้างนะเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือว่ามันไม่จริงเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะแชร์ก็ตามนะครับคิดให้ดีเพราะไม่มีพรบคอมพิวเตอร์นะครับยิ่งในนี้ในเรื่องของการสื่อสารกันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเราจะไม่พูดถึงนะแต่แค่เกิดว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเราเอางานเราให้ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจึงต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ควรจะแชร์นะครับอย่างวันนี้เนี่ยที่บอกว่า 4:00 นใช่ไหมใช่เราจะมีปาร์ตี้อันนี้แชร์ดีไหมดีค่ะดีข่าวที่ดีและเป็นข่าวที่ถูกต้องและเป็นข่าวที่ควรจะต้องแชร์และทุกคนต้องมาค่ะต้องมาด้วยสปายรู้พี่แป๊กรู้ทุกคนรู้ค่ะนะครับว่าทุกคนรู้เพราะหมายความว่าถ้าเกิดสปายรู้ทุกคนต้องรู้หมดใช่ค่ะ
ตอนนั้นหนูเป็นทรคมออฟฟิศนะครับโอ้ดีจังเลยนะฮะเราไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าเสียงตามสายแล้วได้ไหมต้องหนูคนเดียวเสียงดังเดินไปเขาละครั้งอ้าวมาเลยค่ะตอนนี้ยังเขาละครั้งอยู่นะฮะโอเคนะครับโอเคดังนั้นนะครับเรื่องข่าวสารเราต้องกรองให้ดีและขณะเดียวกัน new normal วันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของธุรกิจนิดหนึ่งนะครับ new normal วันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องออนไลน์ที่บอกนะครับมันทำให้เขาเรียกว่าการสื่อสารระหว่างเรากับผู้บริโภคมันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมันใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะมีคนกลางถูกไหมจะมีคนกลางที่เราจะขายกล้องนะฮะวงจรปิดของเราต้องมีคนกลางมาคอยดูแลแต่วันนี้ลูกค้าครับลูกค้าเขาสามารถเสิร์ชปุ๊บเห็นเลยแล้วเขาสามารถคอนแทคกับเราได้โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยุคมันเปลี่ยนจากที่เรียกว่าbusiness to business B2B กลายเป็น B2C คือ business to consumer จึงเป็นเหตุผลให้วันนี้เนี่ยทางฝ่าย marketing นะครับเราจำเป็นต้องเล่นเกมเชียร์รุมให้เป็นนะครับเราอย่าเป็นเพียงแค่รอให้คนที่เป็นตัวแทนเข้ามาหานะชีวิตฝากไว้คนตัวแทนอย่างเดียวนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เป็นผู้บริหารบางจากอยู่มาร์เก็ตติ้งเขาบอกวันนี้มันเป็น B2B2C คือยังไงคนกลางยังต้องมีแต่คนกลางนั่นคือกลุ่มโลจิสติกไม่ใช่ใครเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นคนกลางเพราะคนกลางแต่เป็นคนที่เอาสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในการสื่อสารมันค่อนข้างจะถึงตรงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เน้นย้ำว่าธุรกิจมันกำลังจะเปลี่ยนพอมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เห็นว่าวันนี้เราเองที่อยู่ในธุรกิจของการทำงานใน BSL Group เราก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความภาษาตรงๆเนี่ยฉันเจ๋งอ่ะฉันเก่งความหยิ่งยโสในตัวเราวันนี้อย่าทำเด็ดขาดเพราะองค์กรมีทางเลือกนะครับที่บอกมีทางเลือกเพราะว่าไม่ต้องถึงปลายปีตอนนี้คนตกงานเป็นแสนใช่เยอะมากบางบริษัทนี้ปิดตัวลงไปแล้วนะถูกต้องแล้วถ้าเราจำได้เราทบทวนความทรงจำตอนที่เราเจอกันที่เดอะพายรีสอร์ทอาจารย์เคยพูดว่ามีงานจงทำงานถูกไหมครับมีงานจงทำงานตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับอย่าเลือกและจงแสดงศักยภาพการเรียนให้ดีที่สุดเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งสำคัญเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จงภูมิใจว่าเรามีงานทำไปนะครับถึงแม้ว่าหนูจะจบนิเทศศาสตร์วันนี้ความฝันถึงเป็นจริงแล้วใช่ค่ะขอมอบบทเขียนให้เลยนะฮะในการฝันที่เป็นจริงเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันนะฮะอย่างนี้ฮะคือวันนี้เรามีงานทำเราแสดงศักยภาพแล้วอย่าทำประเภทว่าฉันทำงานหน้าเดียวอย่างเดียวอย่างสบายนะครับอยู่ธุรการนี้นะแต่หนูสามารถทำทุกอย่างได้หมดเป็นทั้งโทรโขกประจำบริษัทใช่ไหมทำทุกอย่างได้หมดคนแบบนี้ครับเจ้าของธุรกิจเขาจะเอามาไว้แต่ประเภทที่เรียกอาจารย์อย่างเอาเพียร์อย่าโปรโมทบอกเองนะก็เลยจะบอกว่าวันนี้ครับอย่าทำงานเป็นเพียงแค่ด้านเดียวจงทำเป็นทุกอย่างในสิ่งที่เกี่ยวข้องและจงมีน้ำใจกับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันในองค์กรของเราเนี่ยนะครับอย่ามองว่าเอ้ยฉันต้องมีฉันเท่านั้นฉันถึงจะทำให้องค์กรไปต่อได้ไม่จริงครับเพราะคนตกงานไงสปายผู้บริหารเจ้าของมีสิทธิ์เลือกคนนะแต่เราวันนี้เรามาทำตัวหยิ่งยโสไม่ได้ต้องปรับแนวคิดปรับวิธีคิดใหม่นะครับเพราะว่ามันคือ new normal ที่เราต้องคงต้องปรับแผนเรื่องการครับเข้าใจแล้วพอเข้าใจขึ้นมาแล้วพอเห็นภาพขึ้นมาแล้วนะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วอาจารย์สุดท้ายอยากมีอะไรฝากไหมคะเอางี้ก็ไหนๆตอนนี้เราถึงช่วงวิกฤตนะครับผมฝากเป็นคลิปวิดีโอนี้ไว้ดีกว่านะครับอยากให้นะครับพี่น้องชาว PSL Group ลองดูคลิปนี้นะครับว่ามันมีมุมมองอะไรที่จะสื่อกับพวกเรานะครับขอเป็นข้อฝากไว้เป็นคลิปก่อนนะวันนี้อาจารย์มีทิปมาด้วยค่ะโอเคนะครับถ้าสัญญาพร้อมแล้วเราตัดไปที่คลิปเลยครับขอ4อย่างก่อนตัดสินใจในช่วงวิกฤตนี้ในสภาวะการเศรษฐกิจที่ชะงักงันมีหลายอย่างที่ต้องทำควบคู่กันไปมากมายแล้วสิ่งใดเล่าที่ควรทำ
หรือไม่ควรทำเราจะเอาอะไรมาตัดสินบนสถานการณ์ที่ทุกคนต่างเข้าใจดีก่อนตัดสินใจทำอะไรก็ตามนะครับขอ4อย่างอย่างที่1ดึงสติพึงรึกอยู่กับปัจจุบันอย่าพึ่งกังวลกับอนาคตเพราะอนาคตเกิดจากผลของการกระทำในปัจจุบันและอย่าคร่ำครวญกับอดีตเพราะมันเรียกร้องกลับคืนมาไม่ได้โถรู้อย่างนี้เก็บเงินไว้ก่อนก็คงจะดีโถน่าจะจัดการเรื่องนี้ก่อนโถไม่น่าทำแบบนี้เลยถ้ายังโถไปเรื่อยๆสุขภาพจิตคุณจะเสีย2ครับยอมรับความจริงอยู่นิ่งๆสักพักแล้วหันกลับมายอมรับความจริงที่เราต้องเผชิญสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมรับชะตาที่เกิดจากผลของการกระทำด้วยใจมุ่งมั่นว่าต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะมนุษย์มีเลือดนักสู้ทุกคนพิสูจน์ได้ครับจากวัยทารกที่เริ่มจากการก้าวเดินจะผ่านการล้มลุกคลุกคลานเจ็บแล้วเจ็บอีกก็ต้องอดทนจนในที่สุดก้าวเดินได้ด้วยลำแข้งของตนเอง 3. ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเช่นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแม้จะเป็นประโยคคำถามเดิมๆสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างคุณค่าแห่งความห่วงใยมันวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกอย่าตับร้อนอย่าหัวร้อนโต้ตอบแบบคนสิ้นคิดเพราะถ้าเหตุการณ์ปกติชีวิตเราจะขาดแรงสนับสนุนไปตลอดกาล 4. สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ด้วยความพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตหยุดสร้างวิกฤตอนาคตด้วยอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ของการใช้จ่ายจงใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอย่าจ่ายทุกสิ่งในสิ่งที่ต้องการเชื่อว่า4อย่างนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตนี้ได้ครับพี่น้องชาว PSR Group นะครับอยากที่จะให้อาจารย์มาพูดคุยแบบนี้อีกนะครับก็อยากให้มีเขาเรียกว่าฟีดแบ็กมาหาเราว่าต้องการว่าให้อาจารย์เนี่ยจะมาพูดเรื่องอะไรหรือว่ามีความรู้อยากรู้เรื่องอะไรใครเป็นหนี้บ้างนะอยากรู้ว่าปลดหนี้ยังไงมีไหมใครเป็นหนี้มีไหมฮะบอกกับหลังไมค์ได้นะคะเขียนมาบอกเลยว่าอยากรู้เรื่องไงปลดหนี้ยังไงให้หมดคาการเลยซึ่งเรื่องของการปลดหนี้อย่าให้กู้เงินใช่ไหมคะคือเรื่องปลดหนี้ก็เป็นอันนี้บอกอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่วันนี้เนี่ยอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้เดินสายปัญญาวิธีเรื่องปลดหนี้สร้างสุขนะครับผมทิ้งท้ายไว้สุดสมบัติถ้ามีคนสนใจนะเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่อาจารย์มาครั้งนี้อาจารย์อยากจะถือโอกาสที่จะนำความรู้ที่อยู่ด้านนอกนะครับมาให้กับพี่น้องชาว PSL Group ของเราอะไรที่เป็นมุมมองที่บริษัทอื่นๆเขาทำกันหรือเขาเจออะไรเกิดขึ้นเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้เป็นมุมมองให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าท้อแท้กับชีวิตสู้กับมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีตรงนี้จะเกิดขึ้นในเรื่องของหนี้เหมือนกันนะครับเรามีหนี้จะทำยังไงให้มันหายให้มันหมดถามว่าหมดได้ไหมคำตอบคือไม่มีทางเหตุผลคำว่าหนี้อาจารย์ให้อย่างนะหนี้คือสิ่งใดก็ตามที่เรานะครับใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังเอาเงินอนาคตมาค่าน้ำค่าไฟใช้น้ำก่อนไหมค่าจ่ายทีหลังใช้ก่อนเรียกว่าหนี้เห็นไหมครับอุ้ยเป็นหนี้เลยแล้วเป็นหนี้ครับค่าโทรศัพท์จ่ายก่อนหรือใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนจ่ายทีหลังก็เป็นหนี้แต่วันนี้เราจึงจะมาเริ่มจากคำว่าการบริหารหนี้นี่เป็นประเด็นนะครับถ้าเกิดสนใจยังไงก็ฝากบอกสปายมาได้ครับเจอสปายตรงไหนก็นะอะไรสะกิดยังไงดีแบบเบาๆนะฮะก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เรย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรานะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ